แต่มีเพลงอีกหลายๆเพลงนะที่ไม่ได้ซื้อมาแล้วอยู่ๆไปอยู่บน TikTok ซึ่งการทำแบบนี้ TikTok เขาได้รายได้จากการที่คนเข้ามาใช้อยู่แล้วแต่เพลงพวกนี้ไม่ได้เสียลิขสิทธิ์ฮะผมไม่ชอบใน TikTok ก็คือการใส่โลโก้ TikTok ไปเอาโลโก้ของ TikTok เนี่ยไปใส่ในคลิปของเขาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจเพราะว่าคุณบังคับว่าต้องใส่ TikTok ในนั้นสวัสดีชาว YouTube ทุกคนพวกผมในช่อง System นี้เกียบปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีมากขึ้นมาตลอดและก็ดูจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทุกทีฮะล่าสุดก็คือเรื่องของ TikTok แต่ก่อนอื่นเราไปย้อนไปก่อนฮะปัญหาที่มีความขัดแย้งเราเฉพาะเรื่องใหญ่ๆนะย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ Huawei มีปัญหากับ Huawei เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Huawei นำเอาข้อมูลที่สหรัฐแบ่งปันให้ไปนำไปขายให้กับประเทศที่สหรัฐแบนซึ่งมันเป็นกฎข้อห้ามที่สหรัฐตั้งไว้แล้วแล้วก็มีการทำธุรกรรมร่วมกันซึ่งHuaweiก็คงรู้ดีจีนก็คงรู้ดีก็นั่นแหละอันนั้นคือหนึ่งประเด็นหลังจากนั้นก็มันมีมาตลอดแล้วก็มาประเด็นใหญ่ๆคือสงครามการค้านั่นก็มีผลอีกว่าสหรัฐเนี่ยเสียดุลจีนมหาศาลจีนมีแต่ได้ดุลสหรัฐแล้วได้ดุลแบบผิดปกติด้วยจีนมีการปั่นค่าเงินให้ตัวเองค่าเงินอ่อนเพื่อตัวเองขายของเยอะจีนพยายามละเมิดลิขสิทธิ์สหรัฐผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ Microsoft หรืออะไรมากมายซึ่งมันเป็นการทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียหายและแน่นอนว่ามันต้องมีเหตุผลฮะสหรัฐไม่ใช่คนที่ทำแบบไม่มีเหตุผลจีนเอาเปรียบไม่ใช่แค่สหรัฐจีนเอาเปรียบเกือบทุกประเทศทั่วโลกถ้าเอาแบบเฉพาะไทยละกันไทยก็โดนเอาเปรียบถ้าเอาแบบที่เคสที่แย่ที่สุดนะก็คือการที่จีนมาสวมสิทธิ์ไทยก่อนหน้านี้มีการสวมสิทธิ์จักรยานเพราะว่าจีนเนี่ยเคยไปทุ่มตลาดการทุ่มตลาดก็คือการทำให้ตลาดพังอ่ะโดยการใช้ราคามันถูกลงไปกดราคาดั้มให้ต่ำที่สุดเพื่อให้อีกเจ้าอื่นตายทั้งที่ราคานี้มันขาดทุนแต่จีนทำเพื่อให้คนอื่นเจ๊งแล้วก็เพื่ออะไรอ่ะเหมือนที่ในประเทศเราก็โดนฮะแอปอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนั้นก็คือการทุ่มหรือผลิตภัณฑ์อีกมากมายนี่ก็คือส่วนที่เขาเอามาสวมสิทธิ์เราจักรยานเนี่ยพอไปทุ่มตลาดที่สหราชอาณาจักรเนี่ยพอเขาตรวจพบเขาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตามกฎหมายมันก็ผิดฮะเพราะกฎหมายก็มีนะกฎหมายการทุ่มตลาดตรงนี้ก็ผิดกฎหมายเขาก็เลยแบนฮะไม่ให้จักรยานนี้เข้าจักรยานที่ผลิตจากจีนแบนนี้ห้ามเข้าแล้วทีนี้ทำยังไงต่อเขาแบนเฉพาะจีนไงจีนสวมสิทธิ์ไทยใช้ในนามไทยใช้ชื่อไทยไปส่งออกสรุปก็ส่งได้เพราะใช้ในนามไทยไทยซวยฮะสุดท้ายเนี่ยพอเขาตรวจจับได้อีกทีก็ตรวจจับว่าอ้าวทำไมไปสวมสิทธิ์แน่เลยอะไรประมาณนี้ไทยก็เสียหายนะตอนนั้นผมก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไปเมื่อนานมาแล้วแหละแล้วก็มีการก๊อปปี้อีกหลายประเทศเนี่ยโดนจีนก๊อปปี้ไปเยอะนะก๊อปปี้สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เขาเสื้อผ้ารองเท้าของใช้โทรศัพท์มือถือก๊อปปี้มาเยอะมากนี่ก็คือเรื่องที่แย่มากคนไทยเหมือนกันคนไทยนำผลิตภัณฑ์ไปขายในจีนขายดีไปได้ไม่นานไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์สุดท้ายโดนก๊อปฮะใครอยู่เบื้องหลังรัฐบาลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องมีอะไรเพราะกลัวว่าประเทศไทยจะได้ตังจากจีนหรือเปล่าก็เขาไม่ได้โกงอ่ะเขาไปขายของให้คุณอ่ะมีคนเคยร้องเรียนผมมาเคยแจ้งมาด้วยนะว่าเนี่ยผมไปขายของผมก็โดนแบบนี้อันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เห็นชัดฮะมีจีนก็มีการก๊อปปี้นมอัดเม็ดของไทยอะไรประมาณนั้นอีกหลายอย่างเลยซึ่งมันเป็นการกระทำที่เลวร้ายมากเขาขายปกติเขาขายเขาก็ต้องได้ตังค์แต่คุณกลัวว่าเขาจะได้ตังค์ดังนั้นเหมือนขี้ฉาหรือโกงอะไรประมาณนั้นก็สุดท้ายเอาเงินเข้าประเทศซึ่งใครจะทำแบบนี้ล่ะแล้วถ้ากฎหมายในประเทศมันดำเนินต่อไปมันก็จะไม่มีใครก๊อปถูกไหมฮะแต่ทำไมกฎหมายถึงไม่คุมพวกนี้ล่ะอันนี้ก็ผิดปกติแล้วไทยเราก็ยังเสียดุลการค้าจีนมาตลอดผมก็เคยทำคลิปนี้แยกต่างหากนะฮะเรื่องดุลการค้าเราเสียเปรียบมหาศาลเยอะมากขาดทุนมาตลอดไล่ย้อนหลัง10ปีเลยแล้วขาดทุนจีนทุกปีติดต่อกันเกิน10ปีด้วยซ้ำสหรัฐก็โดนแบบนี้ทุกปีเลยเช่นกันแล้วก็ไม่ใช่ครับเกือบทุกประเทศทั่วโลกโดนแบบนี้หมดที่พูดไปทั้งหมดมันคือปัญหาของสงครามการค้าแล้วก็การเอาเปรียบกันหลังจากสงครามการค้ามาเสร็จก็บังเอิญผ่านไปได้ไม่นานซึ่งสงครามการค้านี้เนี่ยจริงๆสหรัฐกำลังจะได้เปรียบจีนเพราะว่าเป็นสัญญาที่จีนเอาเปรียบอะแล้วสุดท้ายสหรัฐก็เซ็นสัญญาเร่งทำสัญญาใหม่ว่าจีนต้องให้อะไรสหรัฐต้องทำอะไรบ้างต้องซื้อของอะไรจากสหรัฐซึ่งตอนนั้นจีนก็ตกลงเพราะจีนเถียงอะไรไม่ได้มากจีนเอาเปรียบเขาจีนได้อยู่แล้วอะได้มาตลอดด้วยแล้วเถียงแม้เพราะจีนยังต้องการสหรัฐยังต้องการขายของให้สหรัฐเพราะเขาต้องทำตามกฎเขาก็มีกฎมาซึ่งครั้งนี้ก็ทำให้จีนเสียอยู่หลายอย่างหลายข้อที่ทำให้จีนต้องยอมทำตามจีนก็โอเคก็เซ็นสัญญาเพราะไม่ได้ถูกบีบบังคับนะจีนยอมเซ็นเองแต่บังเอิญทำไมบังเอิญจังพอสงครามการค้ากำลังเซ็นยังไม่ถึงรอบที่2ฮะเซ็นรอบแรกเสร็จรอบที่2เตรียมตัวหารือใหม่แล้วก็จัดการแล้วก็เรียบร้อยก็บังเอิญมีโคโรนาไวรัสมาแปลกไหมฮะทำไมบังเอิญจังโคโรนาไวรัสมาเสร็จทั่วโลกเดือดร้อนสหรัฐเดือดร้อนหนักที่สุดจีนก็เหมือนจะเดือดร้อนแต่ไม่ฮะจีนติดแค่ 80,000 กว่าหลังจากนั้นก็ไม่เป็นอีกเลยนิดมากน้อยมากมันมีอะไรผิดปกติไหมแล้วทั่วโลกก็เป็นกันหนักมากซึ่งโคโรนาไวรัสเราก็รู้กันดีทุกคนก็ทันอยู่แล้วมันทำให้หลายๆคนเคืองหลายๆประเทศเคืองจีนเพราะว่ารู้ว่าต้นตอมาจากอะไรแล้วก็มีความผิดปกติมากมายที่คนสงสัยสุดท้ายเนี่ยพอมีคนสงสัยนู่นสงสัยนี่เสร็จจีนก็ไปโยนความผิดใช้อะไรบังหน้าอย่างที่บอกว่าจีนจะชอบใช้ตัวแทนตัวตายตัวแทนไอ้บังหน้าเอ่ยเหมือนที่บอกว่าทำไมไวรัสเนี่ยมันแพร่ออกมาขนาดนี้ทำไมไม่คุมตั้งแต่แรกเขาก็ไปโยนความผิดให้ผู้ว่าอู่ฮั่นผู้ว่าอู่ฮั่นผิดเลยฮะผ
มก็ไม่เข้าใจนะที่ปกติอะถ้าเราเห็นบล็อกเกอร์จีนจ้างเนี่ยที่ชอบมาพูดด้านดีอะไรเงี้ยพูดให้มันเวอร์ในจีนก็จะบอกว่าระบบจีนเนี่ยดีที่สุดนะจีนเนี่ยมีระบบที่แบบว่าสั่งการทีเดียวจบก็คือหัวสั่งทุกคนต้องทำตามมันจะเป็นระบบที่ดีมากทุกคนจะทำแล้วก็จะมีแบบแผนจะไม่มีใครโกงระบบจะไม่มั่วแต่ถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะถึงประธานาธิบดีต้องแยกไปหลายรัฐรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้ดีแต่พอเนี่ยเห็นไหมฮะพอไวรัสเกิดไปโทษผู้ว่าอู่ฮั่นเอาไหนบอกว่าคุณบอกว่าสั่งการจากข้างบนไงแล้วทำไมอยู่ๆคุณบอกว่าเอ้าพอเป็นเหตุการณ์ไม่ดีคุณไปโทษจังหวัดไปโทษมณฑลไปโทษเมืองเขากลายเป็นทำไมแบบนี้เพราะบางหน้าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ลองไปคิดกันเองประเด็นนี้ก็คือโคโรนาไวรัสหลังจากโคโรนาไวรัสก็คือไม่นานมานี้ไม่กี่อาทิตย์ก่อนเกือบจะล่าสุดก็คือการสั่งปิดสถานทูตกันละกันซึ่งอันนี้สหรัฐก็เป็นคนเริ่มเช่นกันโดยสหรัฐก็มีเหตุผลนะบอกว่าเพราะจีนเนี่ยพยายามเจาะเข้าระบบศูนย์วิจัยของสหรัฐอเมริกาเพื่อไปขโมยงานวิจัยเพราะว่าตอนนี้เขามีการแข่งขันว่าจะผลิตวัคซีนของโควิด-19 เพื่อมารักษาอะไรประมาณนั้นซึ่งหลายประเทศมากทั่วโลกประกาศว่าจะวิจัยแล้วก็จะพัฒนาเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะได้เป็นประเทศแรกอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละฮะก็คือทำให้สหรัฐพยายามวิจัยอยู่ซึ่งอาจจะใกล้เสร็จแล้วก็ได้แต่จีนอาจจะยังไม่ไปถึงไหนก็เลยนี่แหละอันนี้ก็สหรัฐก็กล่าวหาว่าพยายามจะขโมยซึ่งเขาก็ตรวจจับได้ว่ามาจากที่ไหนซึ่งสหรัฐก็ชี้ว่ามาจากกงสุลจีนในเมืองฮิวสตันอันนี้ก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาก็ขีดเส้นตายให้ภายใน72ชั่วโมงเนี่ยต้องปิดสถานทูตต้องย้ายของออกจีนก็เหมือนกันอันนั้นคือสหรัฐทำโดยที่เขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งข้อมูลเขาจะอาจจะไม่ได้เปิดเผยมาผมก็ไม่เข้าใจว่าหลายครั้งสหรัฐก็ยังไม่ยอมเปิดเผยนะอาจจะเอาไว้เล่นทีเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข้อมูลความลับหรืออะไรก็แต่ก็ไม่รู้จีนพยายามเจาะแต่ไม่ได้บอกว่าสำเร็จนะไม่สำเร็จแต่ตรวจพบว่าเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นจีนก็สั่งปิดเช่นกันฮะสั่งปิดกงสุลสหรัฐให้จีนเช่นกันเอาคืนจีนไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบนี่คือหลักการของจีนคือจะไม่ให้เอาเปรียบคือเขาก็ลงโทษเอาง่ายๆแต่จีนไม่ยอมเสียอะไรนิดหน่อยให้ใครคติที่ผมเข้าใจนะก็คือฉันเอาเปรียบใครก็ได้แต่ไม่มีใครเอาเปรียบฉันได้แม้แต่นิดเดียวอะไรประมาณนั้นและแล้วเนี่ยล่าสุดก็มาถึงประเด็นของ TikTok ไม่นานมานี้ต้นเดือนสิงหาคมเนี่ย TikTok ถูกสหรัฐจะสั่งแบนคือยังไม่ได้แบนแต่สั่งเตรียมตัวจะสั่งแบนซึ่งก็มีการขีดเส้นตายทรัมป์ก็พบว่ามีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติความมั่นคงของประเทศอันตรายกับประเทศโดยเหตุผลหลักๆเนี่ยของเขาก็คือ TikTok อาจจะเอาข้อมูลผู้ใช้ไปทำอะไรไม่ดีมิร้ายได้ซึ่งอันนี้เราเห็นได้ชัดผมก็เคยอธิบายไปในหลายเรื่องฮะโทรศัพท์จีนเลยแต่มันมีข่าวข้อมูลหลุดซึ่งคนที่ตรวจพบข้อมูลหลุดไม่ใช่สหรัฐด้วยคือคนธรรมดาเนี่ยแหละเขาไปตรวจพบว่าอ้าวทำไมส่งข้อมูลไปนู่นไปนี่ได้ยังไงแล้วก็ยังมีพวกโปรแกรมพวกแอปอื่นๆที่แต่ก่อนสมัยก่อนเลยหลายอย่างทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเออมันแน่นอนมันเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วการที่จีนจะเอาข้อมูลไปแล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็คือหนึ่งปัญหาที่สองก็คือกลัวว่าจีนจะมาเผยแพร่ระบบคอมมิวนิสต์เผยแพร่ความคิดคอมมิวนิสต์ซึ่งจีนก็ทำอยู่แล้วฮะบล็อกเกอร์จีนจ้างที่พยายามจะโอยว่าสีจิ้นผิงดีนู่นดีนี่อะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันอาจจะอยู่ในระบอบนี้ซึ่งมันอันตรายมากอยู่ในระบบของ TikTok อะไรประมาณนั้นสหรัฐกลัวจะเป็นแบบนั้นแล้วมันจะไปปั่นหัวให้คนอเมริกาเชื่ออะไรเงี้ยซึ่งคนอเมริกาถามว่าฉลาดไหมฉลาดแต่ในเรื่องของอะไรโกงๆแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยทันนะบางทีปั่นหัวแบบเนียนอ่ะทำให้มันเนียนทำให้มันไหลลื่นเหมือนธรรมชาติคนก็เชื่อได้เหมือนที่คนที่โดนปั่นหัวในไทยอะไรประมาณนั้นเขาก็เชื่อไงเพราะเขาไม่คิดถึงหลักเหตุผลมันต้องใช้อะไรประกอบถึงจะเข้าใจว่ามันจริงไม่จริงและแน่นอนว่าการแบนครั้งนี้ไม่ได้แบน TikTok ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะสหรัฐคงไม่มีอำนาจไปแบนทั้งหมดเพราะมันเป็นแอปที่มาจากจีนแล้วมันบริหารจากจีนเซิร์ฟเวอร์อาจจะอยู่ประเทศจีนประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศสหรัฐซึ่งสหรัฐก็มีอำนาจขอบเขตในสหรัฐว่าจะแบนตัวนี้ว่าจะไม่ให้ดำเนินการภายในสหรัฐต้องออกซึ่งก็ตามที่กฎหมายสหรัฐเขาก็มีกำหนดอยู่แล้วนะว่าบริษัทไหนที่จะหากินกับคนอเมริกันจะหากินกับประเทศอเมริกาเนี่ยต้องตั้งบริษัทในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้น TikTok เขาก็จะแยกบริษัทถ้า TikTok ในไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีไหมหลายแอปที่หากินกับประเทศไทยหรือคนไทยเขาก็จะไม่มีตั้งบริษัทในไทยนะเขาเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์จากต้นทางเดี๋ยวจะใช้เซิร์ฟเวอร์เอเชียที่ใกล้เคียงแต่ไม่จำเป็นต้องมาตั้งแต่สหรัฐต้องตั้งฮะกฎหมายสหรัฐคือแรงมากเรารู้กันดีฮะไม่ว่าคนของสหรัฐจะออกมาประเทศไหนก็ยังมีกฎหมายคุมไปถึงเขานะเสียภาษีหรือการกระทำอะไรก็บางอย่างฮะสหรัฐมีอำนาจถึงตรงนั้นเพราะนั่นแหละอันนี้ก็คือการตั้งกฎหมายทำให้ TikTokหรือบริษัทอื่นอะไรก็ต้องไปจดทะเบียนเราก็จะรู้จักในนาม TikTok INC หรือ TikTok Incorporate ก็คือบริษัทจำกัดของ TikTok นิติบุคคล TikTok นั่นแหละแต่ถ้าในไทยล่ะ TikTok ในไทยไม่มีบริษัทแบบ TCO LTD Company Limited อะไรไม่มีนะฮะก็จะใช้ TikTok PTE ถ้าเราดูจากแอปก็จะรู้ฮะมันจะมีผู้พัฒนาแอปก็คือ TikTok PTE ซึ่ง PTE ก็คือบริษัทนิติบุคคลในสิงคโปร์เซิร์ฟเวอร์มันส่งตรงมาจากสิงคโปร์นะฮะก็แยกมาแต่ละประเทศซึ่งทั่วโลกเรียกว่าทั่วโลกส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดไม่มีกฎหมายตัวนี้เหมือนสหรัฐซึ่งสหรัฐเขาคุมเข้มแล้วกฎหมายของเขาคือทันสมัยมากแล้วก็ครอบคลุมมากแล้วสหรัฐก็แน่นอนหากินกับโซเชียลมีเดียเขาต้องมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วทำให้เขากฎหมายพวกนี้เขาเยอะมาก
นั่นแหละฮะตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยจะแบน TikTok จากประเทศเพราะเขามีตั้งศูนย์ในประเทศนะถ้าแบนตรงนี้ออกเขาก็ไม่สามารถหากินในประเทศได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย Microsoft ก็ออกมาบอกว่า Microsoft เตรียมตัวจะซื้อแอป TikTokเฉพาะในของสหรัฐตอนแรกก็บอกว่าจะซื้อเฉพาะสหรัฐหลังจากนั้นก็ผ่านมาก็อ่ะโอเคผมจะซื้อ4ประเทศที่กล่าวมาก็คือสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งไอ้4ประเทศที่เราพูดถึงมาเนี่ยมันก็คือ4ประเทศที่อยู่ในองค์กร Five Eye เป็นหน่วยงาน Five Eye ที่ก่อตั้งร่วมกันซึ่งจริงๆมีอังกฤษด้วยแต่อังกฤษก็คือเหมือนอังกฤษเดี๋ยวนี้พยายามทำตัวเหมือนจะเป็นกลางแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมอยู่นะแต่ออกแนวเหมือนไม่ค่อยอะไรมากอ่ะถ้ามันเป็นเหตุรุนแรงจริงๆฉันจะเล่นแต่ถ้ามันนิดหน่อยอ่ะก็ช่างมันอะไรประมาณนั้นซึ่งแต่ก่อนอังกฤษไม่ใช่แบบนี้นะอังกฤษก็โอเคสหรัฐพูดแบบนี้มีเหตุผลฉันก็ทำอะไรประมาณนั้นแต่รอบนี้แปลกไปก็มันอาจจะมีหลายอย่างที่ให้สงสัยก็คืออังกฤษก็เพิ่งออกจากสหภาพยุโรปอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้จะทำการค้าลำบากอาจจะต้องการเงินหมุนเวียนจากทีแล้วก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้หรือจีนไปให้อะไรไปต่อรองอะไรตกลงอะไรกันทำให้หลังๆเนี่ยอังกฤษไม่ค่อยร่วมอะไรมากแต่ถ้ามันหนักจริงอังกฤษก็จะปฏิเสธนะเหมือน 5G ก่อนในนี้เสา 5G หัวเว่ยเนี่ยอังกฤษก็ตอนแรกบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เขาเข้ามาฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรฉันตรวจแล้วไม่มีอะไรถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้นะหลังจากนั้นก็เริ่มมาถึงสหรัฐก็คุยกันอีกรอบก็ไปคุยกับสหรัฐอีกรอบนึงคุยกันตกลงกันโอเคสรุปก็คืออังกฤษบอกว่าโอเคงั้นเราจะไม่ตั้งเสาสัญญาณในสถานที่ราชการสถานที่เป็นหน่วยงานความลับทางความมั่นคงของทหารอะไรประมาณนั้นเขาก็จะตั้งเสาสัญญาณทั่วไปแค่นั้นแต่ยกเว้นพื้นที่อะไรประมาณนั้นก็เหมือนรอบล่าสุดอังกฤษก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรมากไม่ได้ซีเรียสแต่ประเทศอื่นที่อยู่ใน Five Eye เขาก็ทำตามนะเพราะว่าประเทศเหล่านี้เราก็รู้นี่เขาก็เป็นธรรมนะแล้วประเทศเหล่านี้ก็เจริญแล้วก็หลายๆคนก็ต้องไปเรียนต่ออยากไปเรียนต่อที่นั่นเพราะเขาเจริญไงเจริญทั้งความคิดทั้งการกระทำทั้งการเมืองไม่เหมือนจีนฮะอะไรประมาณนั้นนี่แหละฮะคือเหตุผลหลักๆที่ทำให้เขาต้องทำการค้ากับ4ประเทศนี้แล้ว4ประเทศนี้ก็คือ4ประเทศที่กังวลความอันตรายของจีนกังวลว่าจะถูกขโมยข้อมูลไปซึ่งถ้าเป็นบริษัทในสหรัฐเขาก็จะไม่ทำแบบนี้ต่อให้เขาอยากทำเขาก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากฎหมายสหรัฐหนักมากนะแรงมากอย่างที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กแค่ข้อมูลของลูกค้าหลุดก็มีขั้นถึงขั้นอัดติดคุกได้นะเขาต้องออกมาแถลงโอ้ยืดยาวเลยต่อให้เขาจะใหญ่แค่ไหนรวยแค่ไหนก็ตามทำให้เนี่ยแหละธุรกิจสหรัฐมันเป็นกลางและเป็นธรรมมากเรามาถึงข้อมูลเชิงลึกของ TikTok กันนะอย่างที่เราทราบกันดีว่าแอป TikTok เป็นแอปสัญชาติจีนบริษัทแม่เขาคือบริษัท ByteDance โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ทำให้ทำเนี่ยเริ่มมาเล่น TikTok หรือเริ่มมาหันความสนใจมาทาง TikTok ก็คือเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งตอนแรกอยู่ใน TikTok สหรัฐนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าจ้างหรืออะไรโดนจ้างหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะไม่รู้เขาก็ออกมารณรงค์ก็บอกว่าไม่ชอบทำมาแหละแล้วออกมารณรงค์ว่าช่วงที่ทำจะหาเสียงก็จะต้องไปลงบัตรกันถูกไหมฮะเพื่อไปฟังคำแถลงของทำฟังการหาเสียงทำรณรงค์คนใน TikTok ทำคลิปออกมาซึ่งคลิปนั้นก็ยอดวิวเยอะมากนะหลาย10ล้านอยู่บอกว่าเราร่วมกันไปลงทะเบียนบัตรหาเสียงทำเพื่อไปกาว่าจะไปฟังทำแถลงทีนี้พอถึงวันไปเราก็ไม่ไปกันไปทำมันหน้าแตกอะไรประมาณนั้นซึ่งหลายๆคนก็เหมือนจะทำตามแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ผลอะไรมากครับเพราะว่าคนไปนั่งฟังทำก็ยังเยอะอยู่ดีนะไม่ย่อน้อยเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยอะไรประมาณนั้นซึ่งคนที่ทำคนที่เริ่มต้นทำคลิปก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงร่างใหญ่คนหนึ่งแต่คนที่ร่วมลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ทำให้หลายๆคนอดคิดไม่ได้นะว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าทำไมต้องใช้แอป TikTok ทั้งที่มีแอปเยอะแยะแล้วก็มีแอปหลายอย่างที่สามารถสื่อสารได้ตรงกว่าง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีเอฟเฟคอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องโฆษณาโลโก้ของ TikTok ด้วยเดี๋ยวมาพูดถึงโลโก้นี้ด้วยนะมีอะไรที่มันไม่โอเคสำหรับผมนะในประเทศไทยเนี่ย TikTok ได้รับความนิยมมากขึ้นฮะโดยเฉพาะในหมู่ของเด็กๆเด็กป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.ต้นอะไรประมาณนั้นในผู้ใหญ่ก็มีแต่น้อยมากถ้าเทียบเป็นกับเด็กนะแต่เด็กเยอะมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กซะมากกว่าก็คือเด็กอาจจะเรียกมาใช้ง่ายซึ่งก็มีหลายประเด็นที่ว่าเด็กมาใช้เดี๋ยวมาต่อกันผมก็พยายามสังเกตแอปนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงทำมาได้แรกพยายามสังเกตวิธีการอะไรต่างๆนานาแต่แอปนี้เนี่ยตอนแรกก็ไม่ดังก็ไม่ได้มีคนอยากใช้ไม่ได้มีความน่าสนใจอะไรมากก็พยายามเป็นคลิปสั้นหรืออะไรแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับการทำวิดีโอมันจะทำสั้นก็ได้ทำยาวก็ได้แต่ว่าตอนนั้นไม่เท่าไหร่แต่แอปนี้มันมาบูมก็คือช่วงโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้คนหันมาใช้กันเยอะวิธีการของเขาเนี่ยก็คือพยายามเรียกดาราเรียกคนดังในยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนานาพวกผมสังเกตได้ว่านี่คือการจ้างดาราจ้างอะไรหลายๆคนมาทำเพื่อดึงเด็กเข้ามาช่วงโคโรนาไวรัสคือโอกาสดีของ TikTok คนแห่กันเข้ามาใช้เยอะมากทั่วประเทศทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเขาโฆษณาฮะการโฆษณาของเขาหนักมากโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นๆโฆษณาแบบใจตั้งหรือโฆษณาด้วยการนำคลิปในนั้นเข้ามาปล่อยเดี๋ยวจะเข้าใจเองผมอธิบายก่อนทีนี้ TikTok ก็เรียกดาราไปเชิญดาราคนนู้นคนนี้มาจ้างมาแสดงถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเขาจ้างมาเขาอาจจะดาราเขาจะเต็มใจมาเล่นก็ได้หรือว่ายูทูบเบอร์เขาจะเต็มใจก็ได้ทำไมเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าผมสังเกตถึงคลิปที่ดาราคนนั้นทำคือผมไม่ได้บอกว่าดาราทุกคนโดนจ้างนะดาราที่มาแบบจริงๆมาแบบตั้งใจด้วยตัวเองก็มีเพื่อสร้างชื่อเสียงก็แล้วแต่หรือเป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารกับแฟนๆก็มีฮะแต่ดาราส่วนใหญ่คือถูกจ้างเท่าที่ผมสังเกตได้ก็คือการทำคลิปที่น้อยพยายามทำคลิปเหมือน2 คลิป 3 คลิปไม่ใช่แค่แอปนี้นะแอปอื่นก็มีแอป
พลงที่เป็นสัญชาติจีนให้ฟังเพลงประมาณนั้นก็มีนะจ้างดารามาร้องเพลงซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีแค่2คลิป3คลิปก็แล้วแต่มันสั้นมากแล้วก็เป็นคลิปที่แบบนานมากแล้ว 3-4 เดือนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เลิกทำไปเลยเพราะอะไรนั่นแหละเป็นการเป็นค่าจ้างทุ่มทุนมหาศาลแต่ช่วงนั้นช่วงก่อนนั้นก็มีจ้างอยู่แต่ไม่ดังไม่มากคนก็เข้ามาได้ดึงได้ส่วนนึงแหละยูทูบเบอร์มาเนี่ยพอเด็กชอบไงชอบยูทูบเบอร์คนนี้คุณยูทูบเบอร์คนนี้มาร้องเพลงมาทำอะไรน่ารักน่ารักโอ้ติดตามพี่คนนึงพี่คนนี้อะไรประมาณนั้นดึงเด็กเข้ามาง่ายแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็คงยากมากพอสมควรแต่ช่วงโคโรนาไวรัสเนี่ยคือช่วงโอกาสทองของแอปหลายๆแอปนะฮะเพราะว่าคนอยู่บ้านกันแล้วว่างโอกาสดีอีกที่สามารถจ้างดาราใหญ่ๆดาราหลายคนเข้ามาดึงเข้ามาเพราะดาราช่วงนั้นว่างงานถ่ายละครไม่ได้เพราะเป็นโควิดมันอยู่ในช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการฉุกเฉินนะแล้วก็แต่ทำให้โอ้โหโคตรโอกาสทองประกอบกับว่าคนไทยเนี่ยอยู่แต่บ้านนี่คือโอกาสทองทำให้ดาราโอเคดาราทีนี้ขึ้นมาเล่น TikTok เสร็จโอ้มันมีเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีสันสวยงามเด็กก็โอ้ดาราเข้ามาเล่นทุกคนต้องเล่นนะเล่นเล่นกันเยอะๆดาราก็มีการช่วยโปรโมทแล้วก็แต่ก็คือเป็นค่าจ้างพอเข้าไปสังเกตคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าดาราบางคนทำต่อเนื่องนะอาจจะเป็นของจริงก็ได้อาจจะจ้างก็ได้นี่เราไม่รู้นะแต่ดาราที่ทำ 2-3 คลิปแล้วก็เลิกเดือนที่แล้วเนี่ยทำทิ้งไว้หลังจากนั้นเดือนนี้ก็ไม่ทำอีกเลยนี่ก็แบบนี้หรือว่าตั้งแต่เดือน3เดือน4ที่โคโรนาไวรัสใหม่ๆแรงๆเนี่ยอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีทำอีกเลยยาวมาเลยแต่ถ้าหลังจากผมทำคลิปนี้ไปอนาคตหรือว่าเขาอาจจะมีอยู่ก็ได้ว่าเขาอาจจะให้ดาราคนนี้ทำต่อเนื่องจ้างแบบต่อเนื่องแต่จ้างแบบเดือนละคลิปเดือนละ2คลิปอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะธรรมชาติมากอันนี้ก็จะคาดเดายากแล้วถ้าสมมติเราไปเทียบกับ YouTube ล่ะ YouTube เนี่ยดาราหลายๆคนหันไปทำอันนี้คือของจริงฮะเขาทำกันจริงๆเขาไม่ต้องโฆษณาอ่ะผมเทียบกับ Instagram ละกัน Instagram ก็คือเป็นธรรมชาติจริงๆเราสังเกตเอาผมเปรียบเทียบ Blackpink ละกันขออนุญาตเอ่ยนามหน่อย TikTok มี Blackpink เหมือนกันฮะถ้าเราไปสังเกตไปเปิดดู Blackpink สำหรับ TikTok โดยเฉพาะก็จะเป็น4คนแล้วเราดูคลิปสิฮะดูว่าแต่ละคนดูดิทำไมเพลงเดียวช็อตเดียวเนี่ยเขาจะถ่าย4คน4คลิปนะคนละคลิปเลยนะอะไรประมาณแล้วก็มีการโปรโมทมีการใส่เพลงมีการเต้นอะไรประมาณซึ่งมันแปลกอะแล้วก็แอปนี้ไม่ได้สร้างรายได้อะไรมากนักซึ่งมันก็มีอะไรแปลกๆทำให้ผมสังเกตว่ามันแปลกทีนี้ถ้าคุณสังเกตไม่ออกคุณไปเทียบกับ Instagram Blackpink มี Instagram Official ของเขาเลยเป็นค่าย Blackpink นะแล้วก็ยังมีของแต่ละคนอีกเนี่ยแหละคือธรรมชาติของจริงเขาโปรโมทผลงานเขาทำของเขาจริงๆทีนี้เราก็ไปเปรียบเทียบวันที่ผมก็ไม่เปิดภาพให้ดูนะผมกลัวไปติดลิขสิทธิ์เขาหรืออะไรนะถ้า Blackpink ของ TikTok เราจะเห็นว่าเขาทำเมื่อประมาณเดือน7มั้งเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ยาวเลยนะไม่ทำอีกเลยแต่ถ้าเราไปดู Instagram เขามีการอัพเกือบทุกวันล่าสุดก็ 2-3 วันก่อนเขาก็อาทิตย์นึงต้องมีอย่างน้อย 1-2-3 บางวันเดียวมี3อันอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้แน่นอนไม่ต้องจ้างและ Instagram ก็คือแพลตฟอร์มที่ไว้เข้าถึงแฟนคลับอยู่แล้วอันนี้ทำกันด้วยเต็มใจแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น Facebook จะ Instagram มีการโฆษณาไหมช่วงที่เราเล่นกันเราทราบกันดีว่าที่เราเข้ามาเล่น Facebook ไม่ใช่เพราะเขาโฆษณานะผมเล่น Facebook ไม่ใช่เพราะเขาไปโฆษณาที่ไหนแต่ผมเล่นเพราะผมรู้จักมาจากต่อๆกันคนไทยเล่นกันอะไรประมาณนั้นคนส่วนใหญ่แทบทั้งหมดก็แบบนี้เราก็รู้กันดีแต่ TikTok ล่ะก็คือการโฆษณาใช้ดาราดึงอะไรประมาณนั้นนี่คือวิธีการแบบจีนนะก็คือเขาก็ไม่เน้นคุณภาพเข้าสู้แต่เขาก็เน้นแบบโฆษณาหนักๆดึงคนนี้เข้ามาเพื่อดึงให้คนนู้นเข้ามาแอปของอเมริกาตามหลักธรรมชาติทั้งนั้นแต่ TikTok มันต่างกันแล้ว TikTok มันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันสามารถสื่อสารอะไรได้แต่ข้อดีที่เด็กหันไปใช้ TikTok เพราะอะไรเพราะว่ามันดาราไปแหละใช่โฆษณาหนักเด็กเห็นเด็กตามดาราเด็กตามยูทูบเบอร์มาเล่นแล้วก็เพื่อมากี้พี่เขาอีกส่วนนึงก็คือสามารถสร้างชื่อเสียงได้ง่ายหลายคนหันมาทําจริงๆโดยที่ไม่ใช่ดาราคนทั่วไปเค้าก็เอามาทําจริงๆเอามาเล่นกันจริงๆเพราะว่าได้ชื่อเสียงง่ายระบบของ TikTok ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากไม่เหมือน YouTube หรือ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เค้าจะมี YouTube เนี่ยจะมีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนกว่าเยอะเลยก็ถึงคลิปนั้นต้องมีคุณภาพอะไรบางอย่างต้องสามารถเข้าถึงคนที่เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเขาจะแนะนำต่อให้กลุ่มนี้ดูอะไรประมาณนั้นทำให้คลิปดังได้แต่ TikTok ไม่ใช่ฮะ TikTok คลิปไม่ต้องเน้นคุณภาพไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณก็ทำแบบฮาๆไปงั้นๆแล้วก็ตามกันพอมีคนนึงทำเสร็จที่เดี๋ยวก็ตามอะไรประมาณนั้นมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ต้องเน้นคุณภาพมากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคือไม่ต้องคิดเยอะประมาณนั้นก็สามารถทำให้ลงไปในนั้นได้แล้วก็สามารถดึงคนเข้ามาดูแล้ว TikTok สามารถแนะนำขึ้นหน้าแรกให้คุณได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องอะไรเยอะไม่ต้องใช้คอนเทนต์ดีๆอะไรประมาณนั้นซึ่งข้อเสียคือมันจะไม่เกิดไอเดียใหม่ๆอะไรมากมันจะไม่ให้คนคิดไอเดียไม่ขยันกันคิดแต่ข้อดีก็คือมันดังง่ายสร้างชื่อเสียงได้ง่ายแต่แน่นอนมันก็เฉพาะช่วงนี้แหละถ้าคนเล่นกันเยอะขึ้นมันก็ไม่ได้ง่ายฮะอนาคตมันสร้างยากแน่นอนไม่มีแอปไหนสามารถสร้างได้ดีได้ตลอดแต่นี่เพราะช่วงแรกๆแต่แน่นอนว่ามันก็ง่ายทำให้คนทำแอปมันก็สบายเพราะไม่ต้องคิดเยอะ YouTube เนี่ยกว่าเขาจะทำอัลกอริทึมตัวนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ TikTok ไม่ต้องใช้เลยเยอะก็แนะนำไปเรื่อยๆแค่นั้นแล้วมีประเด็นของเพลงใน TikTok เพลงหลายๆเพลงผมรู้ว่ามันมีลิขสิทธิ์แล้ว TikTok ก็อาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาจริงๆแหละเพลง Blackpink หรือเพลงของค่ายใหญ่ๆหลายๆเพลงแต่มีเพลงอีกหลายๆเพลงนะที่ไม่ได้ซื้อมาแล้วอยู่ๆไปอยู่บน TikTok ซึ่งการทำแบบนี้ TikTok เขาได้รายได้จากการที่คนเข้ามาใช้อยู่แล้วคนเข้ามาเล่นกัน TikTok ก็มีส่วนได้อยู่แล้วแต่เพลงพวกนี้ไม่ได้เสียลิขสิทธิ์ฮะ
เพลงเหล่านี้หลายๆเพลงแล้วสุดท้ายใครบังหน้าก็คือใช้ผู้ใช้เป็นคนบังนั่นแหละผู้ใช้นำเข้ามาแล้ว TikTok ไม่ว่าอะไรนะปล่อยให้เล่นไปแล้วก็เวลากดเข้าไปดูเราสามารถดูได้หน้า TikTok เราสามารถดูว่าเพลงนั้นมาจากไหนกดเข้าไปเป็นเพลงอะไรแต่ทีนี้พอผมฟังหลายๆเพลงมากเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะทั้งเพลงไทยทั้งเพลงต่างชาติแต่กลับไม่ขึ้นเจ้าของเพลงแล้วก็ขึ้นคนอัพก็คือคนธรรมดาเนี่ยแหละอัพขึ้นมาอันนี้ก็มันก็ไม่ค่อยโอเคนะถ้าเปรียบเทียบเป็น YouTube ล่ะ YouTube ถ้ามีคนเอาเพลงลิขสิทธิ์มาลงเพลงที่มีเจ้าของมาลงเขาจะตัดเลยนะไม่ก็ตัดออกไม่ก็นำรายได้จากเพลงเหล่านี้เนี่ยรายได้จากคลิปเหล่านี้เนี่ยนำไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือเจ้าของได้เต็มๆอ่ะประมาณนั้นทีนี้ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่ชอบของ TikTok ฮะสำหรับตัวผมเองนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลผมไม่ชอบใน TikTok ก็คือการใส่โลโก้ TikTok ไปเอาโลโก้ของTikTok เนี่ยไปใส่ในคลิปของเขาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจเพราะว่าคุณบังคับว่าต้องใส่ TikTok ในนั้นเวลาเอาเพลงหรือเอาคลิปเหล่านั้นออกมาแต่ก่อนอาจจะมีอยู่ในนั้นแต่หลังๆอาจจะดูในแอปอาจจะไม่มีโลโก้แต่พอถ้าคุณจะแชร์ลงแอปอื่นหรือคุณจะโหลดลงเนี่ยคุณไม่ได้นะคุณจะต้องติดไอ้โลโก้เหล่านั้นซึ่งเขาอาจจะไม่เต็มใจอาจจะเต็มใจก็ได้ซึ่งมันไม่ค่อยดีมันเหมือนเป็นการโปรโมทแอปทั้งที่เพลงเหล่านั้นหรือคลิปเหล่านั้นเนี่ยเจ้าตัวเป็นคนทำเจ้าตัวควรจะกำหนดเองได้ว่าจะให้ใส่โลโก้หรือเปล่าแต่อันนี้ดันบังคับว่าต้องใส่โลโก้ซึ่งจีนเป็นแบบนี้ตลอดฮะแอปจีนเป็นแบบนี้หมดเลยถ้าเราไปดูของจีนโยคู่ที่ไปเรียนแบบ YouTube เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเขาโอ้โหอันนั้นใหญ่กว่านี้อีกอันนี้น่าอันนั้นโอ้โหโหดมากใหญ่เบ้อเริ่มเป็นโยคู่ทั้งที่เจ้าของคอนเทนต์เขาเป็นคนผลิตคลิปนั้นเขาเป็นคนผลิตคุณไปใส่โลโก้แบบนี้ได้ยังไง YouTube ยังไม่กล้าใส่แบบนี้ Facebook ไม่มีใครใส่กันถ้าเราไปดูเห็นมั้ยมีแอปไหนกล้าใส่โลโก้ Facebook ไว้ตรงนั้นโอ้รูปนี้เป็นของ Facebook หรอมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าไอ้เจ้าของแพลตฟอร์มนั้นเป็นเจ้าของทั้งที่คนผลิตถึงจะเป็นเจ้าของถึงจะถูกแต่เขาก็เนียนนะ TikTok ก็มีการแบบโอเคใส่โลโก้เสร็จก็เนียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากขึ้นคนส่วนใหญ่เขารู้ดีรู้วิธีการรู้อะไรต่างๆนานามีความรู้เยอะ TikTok ก็ไปใส่ username เข้าไปก็คือเหมือนเป็นการโอเคใส่โลโก้ TikTok จริงแต่ฉันใส่เพื่อจะโปรโมท username เธอนะเขาจะได้กดเข้ามาเห็นเธออะไรประมาณนั้นแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะให้เขาเลือกได้คือไม่ผิดแต่เขาน่าจะเลือกได้จีนทำเยอะมากไม่ใช่แค่แอปโยคู่คือแอปทุกแอปของจีนแล้วก็ยังมีแอปวิดีโอแอปรูปภาพอะไรต่างๆเขาชอบใส่โลโก้แม้แต่กล้องโทรศัพท์มือถือจีนเนี่ยค่ายจีนเกือบทุกค่ายจะต้องเวลาถ่ายรูปเสร็จจะต้องมีโลโก้ของอะไรบางอย่างเทคโนโลยีกล้องของฉันมาจากโลโก้มาจากแบรนด์นี้อะไรประมาณซึ่งมันมีอะไรที่ไม่ค่อยดีนะแต่เมื่อก่อนอาจจะบังคับใส่แต่หลังๆเหมือนว่ามีการปรับให้ปิดเปิดได้แต่ก็เนียนฮะค่า default ผมไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดนะแต่ผมมองไม่ค่อยโอเคนะการใส่โลโก้เป็นเหมือนตัวเป็นเจ้าของจีนจะชอบทำแบบนี้ซึ่งต่างประเทศยังไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะเราถ่ายรูปจากกล้องเราจะโชว์คนอื่นว่ามันมาจาก Canon มาจากแบรนด์นี้ทำไมถูกไหมฮะก็มันรูปเราจะได้สะอาดไงเพราะเราเป็นเจ้าของแล้วเราต้องมีสิทธิ์เลือกว่าจะใส่หรือไม่ใส่ทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นสื่อจีนที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนั่นแหละมาจากรัฐบาลจีนโดยตรงก็คือสื่อที่ชื่อว่าซินหัวเข้ามาเขียนบทความข่าวเขียนถึงเรื่องนี้เขียนถึง TikTok กับช้ำกับอะไรต่างๆเขาก็แบ่งออกมาเป็นหัวข้อนะเขาก็หัวข้อนี้เขาเขียนว่า TikTok ปล่อยมัดนะ Facebook เรียนแบบอเมริกันกลั่นแกล้งก็เหมือนพยายามจะสื่อเรื่องนี้มันสื่อว่าFacebook ไป copy ไปเรียนแบบแพลตฟอร์มเขาอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันทีละข้อฮะมีหัวข้อ3ข้อหลักๆหัวข้อแรกคือเขาบอกว่าการลอกเรียนประจักษ์ชัดหัวข้อนี้คือเขาบอกว่า Facebook เนี่ยไปเรียนแบบ TikTok แล้ว Facebook ก่อนหน้านี้เคยสร้างแอปที่ชื่อว่า Lasso Lasso ก็เป็นแอปนึงของ Facebook ใช่มันมีจริงหลังจากนั้นก็ปิดตัวไปเพราะว่าอาจจะไม่รุ่งไม่สำเร็จหรือว่า Facebook อาจจะเจอช่องทางใหม่หลังจากนั้น Facebook ก็สร้าง Instagram Reels ก็คือเป็นคลิปสั้นเหมือนกันคล้ายๆ TikTok แบบนี้เลยแล้วก็มีเอฟเฟคมีอะไรตรงนี้แหละที่เขาพยายามจะสื่อว่าFacebook พยายามก๊อป TikTok คือตรงนี้มีเรื่องให้อายเลยนะแล้วก็พยายามกล่าวหา Facebook พยายามว่า Facebook ก็บอกว่า Facebook เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้น้อยแต่ก็ยังฝืนคือพยายามจะทำพยายามเปิดตัวแอปทั้ง2แล้วก็อ้างชื่อว่าคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็คืออะไรนะชื่อจีนอะไรสักอย่างอย่างแรกเลยนะที่ผมอยากจะคุยกับคุณซินหวาเนี่ยก็คืออย่างแรกไอ้บทความนี้เนี่ยคุณไปเอาคลิปจากสื่ออเมริกาหรือจากไวท์เฮาส์ก็แล้วแต่ที่เป็นคลิปที่ทำเห็นไหมจะเป็นคลิปนี้เลยที่ทรัมป์เขาพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณนำมาคุณมาใส่โลโก้ตัวเองเฉยเลยเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกจีนจะชอบไปก๊อปปี้แล้วนำมาใส่โลโก้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะเพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคลิปนี้คุณไม่ได้ไปถ่ายเองคุณมาใส่โลโก้อย่างที่สองเนี่ยก็คือจีนก๊อปปี้สหรัฐทุกแทบทุกอย่างเลยแต่สหรัฐยังไม่เคยว่าสักคำโยคู่คือก๊อปปี้มาจากยูทูบไหมเรียนแบบแถมชื่อยังคล้ายๆเป็นยูคูซึ่งมันก็อ่านว่าโยคู่นั่นแหละเว็บปู่คล้ายๆ Facebook มั้ยคือการก๊อปมาแบบเยอะมาก Google กับไปตู้เหมือนกันมั้ย Google เกิดก่อนตั้งนาน Google เทคโนโลยีดีกว่าเยอะไปตู้ก็มาเรียนแบบ Google มาทำเหมือนมากซึ่งหลายคนก็รู้กันดีรูปแบบมันแทบจะเด๊ะเลยเทคโนโลยีที่ Google มีไปตู้ก็เรียนแบบ Google Trend Google Map Google นู่น Google นี่มีหมดไปตู้ก็เรียนแบบนั้นไปตู้นู่นไปตู้นี่แต่คือคุณภาพสู้ไม่ได้ถ้าเราไปดูคนจีนจะไม่ได้ใช้ไปตู้กันเยอะเท่าไหร่นะใช้น้อยมากเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเสิร์ชอะไรมันไม่ค่อยตรงใจหรือไม่ค่อยเป๊ะอะไรก็แล้วแต่
าจจะปรับปรุงแล้วก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะซึ่งช่วงนี้ผมอยู่จีนหรือกับคุยกับคนจีนซึ่งคนจีนก็บอกว่าไม่ค่อยได้ใช้ก๊อปปี้ทั้งแอปไม่พอก๊อปปี้โทรศัพท์มือถือเรียนแบบนู่นในแบบนี้เมื่อช่วงที่ iPhone เกิดมาใหม่ๆก็ไปก๊อปปี้ iPhone เขาทั้งตัวแล้วก็เรียกตัวเองว่า iPhone mini แล้วก็มีโทรศัพท์อีกมากมายที่ไปเรียนแบบเขาเยอะมากเขายังไม่ไปโทษคุณสักคำเขาไม่เล่นลิขสิทธิ์คุณก็ดีแค่ไหนแล้วเขาไม่แบนประเทศคุณก็ดีแค่ไหนแล้วอย่างที่3เลยที่จะบอกให้ชัดๆก็คือ Facebook เขาก๊อปยังไงคุณแน่ใจว่าเขาก๊อปคุณเหรอไอ้คลิปสั้นๆเนี่ยนะไอ้แนวคิดที่จะทำ TikTok ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แนวคิดอะไรใหม่หรือเป็นแนวคิดอะไรดีเลยนะการที่บอกว่า Facebook ก๊อปคือก๊อปยังไงก๊อปว่าเอาคลิปวิดีโอนี้มีแค่15นาทีหรือว่าก๊อปว่าเอฟเฟคมันไม่มีอะไรก๊อปเลยวิดีโอเขามีมาตั้งนานอย่างนี้ก็ย้อมแต่ว่าคุณไปก๊อป YouTube คุณไปเรียนแบบ YouTube ว่าต้องเป็นวิดีโออย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็กล่าวหาอะไรกันไม่ได้มันก๊อปอะไรคือคุณเหมือนทำอะไรได้นิดหน่อยแล้วดังหน่อยนึงคุณก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขาก๊อปคุณหมูมั่นใจมากแต่ที่ผ่านมาคุณก๊อปโทรศัพท์ก๊อปเทคโนโลยีเขาไปขโมยเทคโนโลยีไปเอางานวิจัยหรือไปก๊อปปี้แพลตฟอร์มนู้นแพลตฟอร์มนี้ซอฟต์แวร์นู้นซอฟต์แวร์นี้เนี่ยเขาว่าอะไรคุณมันละเมิดลิขสิทธิ์ไปใช้ของเถื่อน Windows ถืออะไรก็แล้วแต่เขายังไม่เอาเรื่องอะไรคุณมากแต่สหรัฐคือไม่พอใจใช่แต่ก็ไม่มีใครมาเก่าหาอะไรรุนแรงขนาดนี้โอ้โหนี่เล่นแรงและไอ้วิธีการที่ TikTok มาทำเนี่ยเป็นคลิปสั้น TikTokเรารู้กันดีเขาเปิดตัวเมื่อปี2016ที่จีนแล้วก็มาเปิดตัวนอกประเทศ2017ถูกไหมฮะวิธีนี้เนี่ยคือถ้าเรามองจีนจีนจะเป็นแบบเวลาทำอะไรจะทำกันเยอะๆซึ่งผมไม่รู้นะว่ามีคนอยู่เบื้องหลังไหมมันคล้ายๆกับคนหนึ่งสั่งการก่อนที่จะมี TikTok เราจำได้มันเหมือนมีแอปอะไรที่เป็นรูปไฟอ่ะน่าจะเป็นเครือ TikTok หรือเปล่านี่ไม่รู้แล้วก็มีแอปอื่นอีกแอปไลฟ์สดแอปนู่นแอปนี่อะไรคือมันมีตั้งนานแล้วโซเชียลแคมเขาก็เป็นคลิปแบบนั้นตั้งนานแล้วจะบอกว่าใครคอปไม่ได้นั่นแหละจีนมันอยู่ในช่วงปี2017ประมาณนั้นก็โอ้โหแบบแอปวิดีโอสั้นเยอะมากแปลกมากเหมือนไม่มีใครคิดค้นอ่ะแต่เหมือนมีต้นทางแล้วก็ย่อยลงมาให้ทำกันเยอะๆอะไรประมาณหรือเปล่าแล้วก็มีเยอะมาก TikTok ไม่ได้เป็นผู้เริ่มหรือใครเป็นผู้เริ่มอันนี้ไม่รู้มันมาพร้อมกันแม้แต่บริษัทเกมที่ผมเคยทำเป็นบริษัทเกมจีนนะเขาก็มีการแนะนำหรือออกมาแล้วแหละคือบริษัทก็เจ๊งไปแล้วเพราะไม่รุ่งไงก็มีการแนะนำให้ผมเข้าไปช่วยใช้แอปนั้นทำให้แอปนั้นดังให้หน่อยประมาณนั้นก็เป็นแอปแบบนี้แหละไม่ใช่แอป TikTok นะแต่เป็นแอปที่คล้ายๆแบบนั้นแอปชื่ออื่นที่จีนแบบเวลาทำอะไรมันจะทำแบบตุ้มทีเดียวเหมือนโทรศัพท์มือถือมันมีความผิดปกติมากช่วงที่โทรศัพท์มือถือจีนใหม่ๆเนี่ยจีนแบบมาพร้อมกัน3แบรนด์ถูกไหมฮะ O V แล้วก็อะไรประมาณนั้นมันมาพร้อมกัน3แบรนด์ซึ่งตอนนั้นก็ขายไม่ดีเหมือนเดิมวิธีการเดิมๆก็คือการโฆษณาจีนก็จะเน้นโฆษณาหนักๆทุ่มทุนในการโฆษณาหนักมากจนสุดท้ายถึงจะมีคนใช้ไง TikTok ก็เช่นกันช่วงแรก TikTok มาก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นักจนกระทั่งคือโอ้โหมันเป็นโอกาสดีมากโควิดอ่ะเหมือนเป็นโอกาสที่โดยเฉพาะไม่รู้ว่ามันมีอะไรเบื้องหลังไงทีนี้ถ้ามาถามผมว่า TikTok เนี่ยโอเคไหมผมก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้โอเคไม่ได้มีอะไรดีนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นแนวคิดอะไรใหม่ๆคืออาจจะมีคนเริ่มแหละเริ่มแล้วทีนี้ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะความรู้อะไรก็อาจจะมีคนทำความรู้บ้างแต่มันไม่เน้นไปทางนั้นแต่ถ้าถามว่ามันดีในมุมแบบเหมือนดูไปเรื่อยถามว่าฮาไหมมันก็ไม่ได้ฮาไม่ได้ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรไม่มีแต่ทำให้รู้สึกว่าก็โอเคมันก็ดูอะไรแปลกใหม่อ่ะงั้นก็ดูไปเรื่อยถามว่าโอเคก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่แต่ถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างกับแอปอื่นไหมผมก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่เลยมันไม่มีอะไรแตกต่างมันก็แค่ไปทำ YouTube ให้มันสั้นลงไงแล้วไปใส่เอฟเฟกต์แต่แค่โอเค TikTok ในนั้นอาจจะมีเอฟเฟกต์มาตั้งแต่แรกซึ่งเอฟเฟกต์เหล่านี้ Facebook เขาก็มีเหมือนกัน Facebook ก็มี Facebook ที่เป็นคลิปสั้นของโปรไฟล์แต่แค่ยังไม่ได้ปรับเป็นแบบสาธารณะแต่เป็นโปรไฟล์ที่เพื่อนเห็นแล้วไม่ได้แบบเหมือนตั้งใจทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะโดยเฉพาะบุคคลอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้เขากำลังพัฒนา Instagram Reels อะไรประมาณนั้นอนาคตก็จะรุ่งได้ซึ่งเอฟเฟกต์มันก็โอเคเหมือนกัน TikTok ก็ไม่ใช่เอฟเฟกต์ไม่โอเคเอฟเฟกต์ TikTok ก็เก่งนะถือว่าโอเคแต่ข้อดีของมันเนี่ยก็คือทำให้คนได้ดังง่ายคนที่เข้าไปตอนนี้ยังถือว่าพอจะได้แต่ไม่เหมือนช่วงต้นปีนะต้นปีเนี่ยคนที่ทำแรกๆเนี่ยดังง่ายช่วงที่บูมใหม่ๆโอ้ดังง่ายใช่หลายแล้วคนดังเพราะ TikTok ก็มีแต่ตอนนี้อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าอนาคตปีหน้าเนี่ยโอ้โหคุณรุ่งยากเหมือนกันมันไม่มีว่าแอปนี้ดีคำนวณจากอะไรไม่ใช่คำนวณคือคนใช้ไม่เยอะถ้าคนใช้เยอะอีกหน่อยก็เหมือนกันเหมือนเดิมก็คือคุณต้องโฆษณาถ้าคุณอยากดังคุณต้องโฆษณาแล้วตอนนี้ TikTok ก็เท่าที่ผมเลื่อนดูนะ TikTok ไม่มีโฆษณาอะไรเลยนะแล้วตอนนี้ TikTok เหมือนพยายามจะหาโฆษณาเข้าแล้วTikTok ก็มีการโฆษณาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ผมเห็นว่า TikTok ไปโฆษณา TikTok Business ใน Facebook คือเขาก็ไปว่า Facebook นะโอ้โห TikTok ไปว่า Facebook ซินหัวไปว่า Facebook สรุปคุณก็ไม่ใช้ Facebook หากินอยู่ดี TikTok ไปนำเอาคลิปของเจ้าของคลิปไปลงใน Facebook นะคือผมไม่รู้ว่าเขาไปขออนุญาตเจ้าของคลิปหรือเปล่าเจ้าของคลิปอนุญาตหรือยังอันนี้ไม่รู้อาจจะขอมาแล้วก็ได้แล้วก็นำมาลงใน Facebook เฉยเลยนำคลิปเขามารวมกันแล้วก็มาลงซึ่งก็เป็นการโปรโมททาง Facebook อันนี้คือการโปรโมทแบบไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วก็โฆษณาบน Facebook ว่าเป็น TikTok Business ก็สำหรับคนที่อยากลงโฆษณาใน TikTok นั่นแหละ
มาโฆษณาใน Facebook เพื่อหาดึงเอาคนใน Facebook ไปไงแล้วคุณจะมาว่า Facebook ก๊อปคุณหรืออะไรถ้าคุณไม่ชอบ Facebook หรือคุณคิดว่า Facebook ก๊อปคุณต้องหันหลังให้ Facebook แต่คุณไปจ่ายเงินให้ Facebook เพื่อไปดึงลูกค้าของเขาไปเอาลูกค้าเขาก็ยังต้องการลูกค้าเขาอยู่ดีฮะเนี่ยแหละคือความที่มันไม่ค่อยโอเคนะเหมือนกับในสิ่งที่ตัวเองพูดอ่ะมันต่างกันเลยก็อย่างที่บอกไปฮะนี่แหละจีนแล้วที่ผู้ลงโฆษณาไม่ไปลงกันส่วนนึงผมก็มองว่าเพราะเป็นเด็กไงที่บอกไปว่าคนที่เล่น TikTok ส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเหมือนคนที่ติดตามเจนี่อะไรประมาณก็จะเป็นเด็กเห็นว่าโอเคแล้วก็ตามไปง่ายตามไปแอปนู้นแอปนี้ง่ายซึ่งผู้ลงโฆษณาถ้าเป็นผมจะลงโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นผมจะคิดก็เด็กเขาจะซื้อไปทำอะไรเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ก็มีของผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่ถึงจะมีกำลังในการซื้อตัวนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเด็กจะโฆษณารองเท้ากระเป๋านักเรียนหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ยากมากทำไมไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้เขาก็พยายามจะดึงตลาดผู้ใหญ่หรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ถามว่าผู้ใหญ่ก็เล่นน้อยจริงๆแหละแล้วก็มีอีกข้อที่เว็บซินหัวนี้เขาไปกล่าวหาอีกว่าสหรัฐพยายามกีดกันทิกตอกกีดกันจีนแล้วก็กลัวว่าเขาจะดังกว่าจะเก่งกว่าแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีเหตุผลกล่าวหาแบบไม่มีเหตุผลผมถามกลับไปทีฮะว่าไอ้ Facebook ไอ้ YouTube ไอ้ Google ทำไมมันใช้ในจีนไม่ได้ถามกลับแค่นี้ทำไมแล้วจีนไม่ให้เหตุผลอะไรนะจีนคือเหตุผลหลักๆที่จีนไม่ให้อยู่ก็เพราะว่ามันจะไปอยู่ในจีนแล้วประชาชนเขาจะเปิดหูเปิดตาจะเปิดโลกได้จะเห็นความจริงแต่นั่นคือส่วนเดียวเองอีกส่วนนึงคือจีนไม่แบ่งเงินให้ใครมันจะทำให้ Google YouTube Facebook สามารถหาตังค์กับคนจีนได้จีนไม่ยอมอย่างที่บอกไปจีนไม่ยอมให้เงินตัวเองเด็ดลอดออกนอกประเทศแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวก็คือไม่ยอมให้ใครกินอะไรจากฉันแต่ฉันจะกินของคนอื่นให้หมดอะไรประมาณนั้นเห็นไหมเห็นได้ชัดแล้วไม่มีทางอะไรเลยแล้วเขาไม่ได้เหมือนสหรัฐนะสหรัฐกฎหมายเขาดีนะคือถ้าเขาแบน TikTok จริงแต่เขาก็ต้องให้เวลานะกำหนดเวลา45วันจนถึง15กันยายนนี้ซึ่งอันนี้ก็คือกฎของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมมติโดนแบนไปแล้ว TikTok สามารถยื่นอุทธรณ์ได้สามารถฟ้องร้องได้นะแล้วกฎหมายสหรัฐจะจัดการต่อไปว่าใครผิดใครถูกอะไรประมาณนั้นแต่จีนล่ะจีนแบนแล้วแบนเลยนะไม่ใช่คุณจะไปต่อรองอะไรไม่ได้จบเลยเห็นไหมฮะนี่คือความโกงแล้วไปอ้างว่าสหรัฐนู่นสหรัฐนี่ซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งอันตรายจริงสำหรับผมผมก็มองว่ามันก็อันตรายนะถ้าเกิดมันหลุดไปจริงๆแต่เราอาจจะยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมามันมีหลายเหตุการณ์แล้วทำให้เราเห็นได้ชัดว่ามันอันตรายแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าช่วงนี้ TikTok มันก็ถือว่าเป็นแอปที่ถือว่าติดเทรนด์อยู่พอสมควรไม่ได้อันดับ1หรอกอันดับบ้างก็3บ้างก็4บ้างก็5อะไรประมาณสับไปสับมาแต่ถ้าถามว่าจะสู้ Facebook ก็สู้ไม่ได้ฮะสู้ WhatsApp ยังไม่ได้อย่าว่าแต่ไปสู้ Facebook หรือสู้ YouTube สู้ Google ยังไม่ได้ฮะเทียบกันจริงๆก็ถือว่ายังห่างกันไกลอยู่พอสมควรโอเคเยอะมากวันนี้มีเรื่องให้พูดเยอะมากจนจริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่ก็ช่างมันผมเอาพอประมาณดีกว่าวันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ